วันนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มเพ้นรูปโปรเจกต์ใหม่กันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มเพ้นรูปโปรเจกต์ใหม่กันค่ะสำหรับในโปรเจกต์นี้นะคะก็จะเป็นรูปที่เราจะเอาไปจัดแสดงที่อาร์ตแฟร์ที่สิงคโปร์นะคะสำหรับในเซตนี้แม็กก็จะวาดทั้งหมด4รูปซึ่งก็จะมีขนาดประมาณเท่านี้แหละค่ะ4รูปมีวงกลม2รูปแล้วก็มีสี่เหลี่ยมอีก2รูปนะคะเรามาพูดถึงprocess ก่อนหน้านี้ดีกว่าสำหรับรูปในเซตนี้นะคะแม็กก็จะลงสีรองพื้นที่ต่างจากรูปก่อนหน้านี้ที่เราวาดไปจัดแสดงที่กรุ๊ปเอ็กซิบิชันที่ไอคอนสยามอันนั้นจะเป็นภาพโทนฟ้าฟ้าๆใช่ไหมสำหรับในเซตเนี่ยแม็กอยากให้งานมันออกไปในโทนเทาๆสีตุ่นๆอะไรเงี้ยก็เลยรองพื้นเป็นสีเทาไปนะคะแล้วก็อันนี้ก็ทำการบล็อกสีแล้วก็ลงเส้นเรียบร้อยแล้ว process ต่อจากนี้ก็จะเป็นการที่แม็กมาเพ้นรูปไปจนเสร็จนะคะแม็กก็จะเริ่มจากการเพ้นรูปวงกลม2รูปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวสี่เหลี่ยมเราจะค่อยเพ้นต่อจากนี้นะจริงๆรูปในเซตเนี้ยมันมีเรื่องราวด้วยทุกคนก็เดี๋ยวไว้เราวาดเสร็จทั้งหมดแล้วเดี๋ยวมาเล่าเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับรูปนี้ให้ฟังนะคะว่าคอนเซ็ปต์มันเป็นอะไรคอนเซ็ปต์คืออะไรหรือว่ารูปต้องการสื่อสารอะไรมีเนื้อเรื่องอะไรอยู่ในรูปนี้นะคะก็รอติดตามนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเพ้นกันเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นจานสีจากครั้งที่แล้วนะคะให้ดูก่อนจานสีจากครั้งที่แล้วมันก็จะมีความฟ้ามากเลยแล้วแบบลองเทียบกับแคนวาสที่ลงไปตอนนี้อันนี้มันฟ้าแบบฟ้ากว่าเนี่ยเยอะมากเพราะว่าตอนนี้สีมันก็แห้งไปหมดแล้วทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการแงะสีออกแล้วก็ผสมสีใหม่ลงไปนะคะอันนี้คือสีที่เราลองเพ้นเป็นแบบดิจิตอลก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทำการผสมสีตามสีที่เราแต้มไว้แบบนี้นะทำแบบนี้เพื่อแบบว่าทำให้เราเห็นภาพรวมของทั้งหมดก่อนว่าแบบสีทั้งหมดที่จะใช้จะมีสีอะไรบ้างแล้วก็จะออกภาพจอมาเป็นยังไงบ้างถ้าเราจะแก้อะไรเราก็จะแก้ตรงนี้ก่อนแล้วเราก็จะไม่ต้องไปแก้ในเพ้นติ้งอะทุกคนเพราะว่าแก้ในเนี้ยมันง่ายกว่าวันนี้น่าจะได้ทำแค่นี้แหละOut of love, never get enough. We never seem to get older. When things are going right, you seem to have the time. But when it's hard, you just grow cold up. We should be good, but we keep lighting fires. The words repeat 'cause we're scared of the silence. We should be good, but we keep lighting fires, fires around ourselves.We should be good, but we keep lighting fires. The words repeat 'cause we're scared of the silence. We should be good, but we keep lighting fires. Fires around ourselves. It's deja vu. วันนี้น่าจะเป็นวันที่วาดรูปวันที่3หรือวันที่4นะคะอันนี้คือปัจจุบันนี้นะในคลิปทุกคนอาจจะเห็นว่ามันแบบกระโดดวาร์ปมาตอนนี้เลยก็จะถ่ายเท่าที่ทำได้แล้วกันไม่ต้องไปนับวันละช่างมันเถอะก็ถ่ายไปเรื่อยๆเมื่อวันเสร็จทุกคนอ๋อตอนแรกตั้งใจจะวาดทั้งสองรูปแบบไปพร้อมกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็มาที่รูปเดียวได้ไงก็ไม่รู้วันนี้ก็ตั้งใจที่จะทำอีกรูปให้มันพอกับรูปนี้นะคะมันจะได้ดูแบบเสร็จไปพร้อมๆกันงานที่ออกมามันจะได้ดูคล้ายกันไม่ต่างกันมากเกินไปWe should be good, but we keep lighting fires. The words repeat 'cause we're scared of the silence. We should be good, but we keep lighting fires, fires around ourselves. We should be good, but we keep lighting fires. The words repeat 'cause we're scared of the silence. We should be good, but we keep lighting fires, fires around ourselves. It's deja vu. Memories come back when I'm with you.When I'm with you.
สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตความคืบหน้าของโปรเจกต์เพ้นท์ที่จะไปจัดแสดงที่สิงคโปร์กันนะคะระหว่างวันนี้ที่ถ่ายอยู่กับล่าสุดที่ถ่ายคลิปอะมันค่อนข้างแตกต่างกันมากเลยทุกคนเพราะว่าที่ผ่านมาหลายๆวันแม็กแบบไม่ค่อยอยากถ่ายคลิปเลยอะมันเป็นความรู้สึกที่อยากรีบๆเพ้นท์เพราะว่าแบบเวลามันค่อนข้างจำกัดก็เลยไม่ค่อยอยากถ่ายคลิปเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันมาไกลจากล่าสุดอะมากๆแล้วถ้าไม่ถ่ายคลิปมันก็จะยิ่งกระโดดไปกว่านี้ก็เลยคิดว่าถ่ายหน่อยละกันเพราะว่าอยากเก็บไว้เป็นความทรงจำอะถ้าวันหนึ่งเรากลับมาดูแล้วก็เห็นว่าตอนนั้นเราน่าจะถ่ายส่วนนี้เนาะตอนนั้นเราน่าจะถ่ายส่วนนี้เนาะอะไรเงี้ยก็กลัวจะเสียดายก็เลยรีบมาถ่ายนะคะตอนนี้เสร็จไปทั้งหมด2ภาพแล้วนะคะก็คือเป็นภาพวงกลมอันนี้แล้วก็จะมีวงกลมอีกอันนึงที่เสร็จแล้วเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้กำลังทำอยู่อีก2ภาพที่ยังไม่เสร็จนะคะก็คือเป็นภาพสี่เหลี่ยม2ภาพไม่แน่ใจว่าเคยถ่ายภาพสี่เหลี่ยมอีก2ภาพให้ทุกคนดูหรือยังหรืออาจจะเคยถ่ายไปแล้วไหมก็จำไม่ได้ช่วงนี้จำอะไรไม่ค่อยได้เลยทุกคนแบบสมองมันจะไปแล้วอะก็เดี๋ยวเราไปดูอัปเดตกันเลยค่ะอันนี้คือเวลาในตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเราเพ้นท์กันไปเรื่อยๆเนาะให้ดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้ให้กำลังใจนะกำลังใจของเรานะคะไปไหนเมื่อกี้จะหนีเมื่อกี้ไม่ค่อยอยากออกกล้องไปแล้วดีค่ะทุกคนหกโมงเช้าแสงสว่างแล้วอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเย่เลยนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาถ่ายงานทั้งหมดให้ดูกันอีกทีนะคะทุกคนตอนนี้แบบไม่ไหวแล้วไปนอนก่อนนะบ๊ายบายSo full of self-confidence And everything you said made a lot of sense I thought I was too cold to ever love again But every single word cut through the rain We see the distance grow I just need to knowMessages. I'm closer to you there, I guess. Living in your messages. Every day now I confess. นี่ก็คือตอนท้ายของคลิปนี้แล้วนะคะทุกคนตามสัญญาที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าเราจะมาพูดถึงคอนเซปต์แล้วก็ที่มาของภาพที่เกิดขึ้นทั้งหมดในคลิปนี้นะคะภาพในเซตนี้นะคะจะมีทั้งหมด4ภาพซึ่งทั้ง4ภาพเนี่ยก็คือจะเป็นภาพที่เป็นซีรีส์เดียวกันมันเป็นเรื่องราวเดียวกันค่ะทุกคนภาพที่1ชื่อว่า Bubbling Tears นะคะสำหรับภาพที่2ชื่อว่า Shining Tears ภาพที่3ก็คือจะชื่อว่า Tears Ball แล้วก็ภาพที่4จะชื่อว่า Tears Can't Break Me Down นะคะทั้ง4ภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากความรู้สึกไม่ดีหลายอย่างมันก็ทำให้เราแบบร้องไห้บ่อยหลายครั้งอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกเศร้าๆหรือความรู้สึกไม่ดีแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นความรู้สึกตรงเนี้ยมันแบบมันท่วมท้นจนเราอยากจะถ่ายทอดมันออกมาเป็นภาพวาดเหมือนบันทึกความรู้สึกณขณะนั้นๆเวลาที่เราวาดภาพสำหรับคอนเซปต์ของการวาดภาพในครั้งนี้มันจะชื่อว่าน้ำตาหรือว่าการร้องไห้มันไม่ได้ทำให้เราดูแย่ลงดูแพ้หรือว่าดูอ่อนแอหรือมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แย่ที่เราจะแสดงความรู้สึกเสียใจหรือเศร้าออกมาทุกคนเพราะว่าหลายๆครั้งเราก็ข้ามผ่านสิ่งไม่ดีสิ่งแย่ไปได้ด้วยการที่เรา
ร้องไห้ด้วยซ้ำแล้วก็สำหรับแม็กรู้สึกว่าน้ำตามันเป็นอะไรที่มันสวยงามแล้วแม็กก็เป็นคนที่ชอบบับเบิ้ลมากๆบับเบิ้ลฟองอากาศฟองบับเบิ้ลอะที่เราเล่นกันตอนเด็กๆอะไรเงี้ยแม็กว่าบับเบิ้ลมันเป็นอะไรที่มันสวยงามมากๆมันมีสีที่อยู่ข้างในอะสีมันสวยเชฟมันอิสระมันมีความไม่ถาวรไม่ยั่งยืนแป๊บเดียวมันก็จะแตกอะไรเงี้ยซึ่งแม็กอะเป็นคนที่ชอบบับเบิ้ลอยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าน้ำตากับบับเบิ้ลอะมันให้ความรู้สึกที่ใกล้เคียงกันสำหรับตัวเราเราก็เลยเอามันมารวมกันนะคะก็จะกลายเป็นภาพทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็คือเราจะใช้บับเบิ้ลแทนน้ำตานะภาพทั้งหมดที่ออกมามันมีจุดเริ่มต้นมาจากภาพที่แม็กสเกชไว้ก่อนแล้วคือแม็กจะมีสมุดสเกชที่แบบจะคอยสเกชไปเรื่อยๆเวลาที่เราว่างๆหรือเรามีไอเดียอะไรก็สเกชเก็บไว้เนาะแล้วก็ภาพที่เป็นจุดเริ่มต้นของซีรีส์นี้ก็จะมี2ภาพที่อยู่ในสมุดสเกชนะคะอันนี้ก็คือภาพแรกนะคะก็คือภาพที่1ที่ชื่อว่า Bubbling Tears เลยแล้วก็เอาภาพเนี้ยไปต่อยอดนะอีกภาพหนึ่งนะคะก็จะเป็นภาพนี้นะเอาไปต่อยอดเป็นภาพที่4นะคะที่ชื่อว่า Tears Can Break Me Down นะคะ2ภาพที่เราเอามาต่อยอดจากในสมุดสเกชใช่ไหมภาพในสมุดอะก็จะมีภาพที่1กับภาพที่4นะคะเราก็เลยมาสเกชเพิ่มเป็นอีก2ภาพตรงกลางเพื่อเชื่อมต่อเรื่องราวระหว่าง2ภาพที่เรามีก็จะกลายเป็น4ภาพที่ทุกคนได้เห็นกันนะคะสำหรับภาพแรกนะคะที่ชื่อว่า Bubbling Tears นะคะก็จะเป็นภาพที่เหมือนน้ำตามันเริ่มพุ่งออกมาเหมือนเราเริ่มร้องไห้อย่างเงี้ยน้ำตามันก็พุ่งออกมาจากตานะคะแล้วก็ภาพที่2จะชื่อว่า Shining Tears ก็คือบับเบิ้ลอันนั้นอะเหมือนเราร้องไห้มากขึ้นบับเบิ้ลก็ใหญ่ขึ้นแล้วมันก็เริ่มแบบเปล่งประกายมากขึ้นสำหรับภาพที่3ก็จะเป็นภาพที่ชื่อว่า Tears Ball นะคะก็คือเหมือนเราเปรียบเทียบว่าบับเบิ้ลที่ครอบเราอยู่มันคือก้อนของน้ำตาที่เราร้องออกมามีความเปล่งประกายสำหรับภาพที่4นะคะภาพสุดท้ายจริงๆภาพที่4คือภาพแบบไฮไลท์อะก็คือภาพที่บอกคอนเซ็ปต์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็คือเป็นภาพที่บับเบิ้ลมันลอยขึ้นไปนะคะเพราะว่าอย่างที่แม็กบอกว่าแม็กรู้สึกว่าการร้องไห้หรือความรู้สึกที่เสียใจเงี้ยมันไม่ได้ทำให้เราแย่ลงมันทำให้เราลอยขึ้นไปด้วยซ้ำมันทำให้เรารู้สึกดีขึ้นด้วยซ้ำมันทำให้เรารู้สึกก้าวข้ามผ่านปัญหาหลายๆครั้งไปได้ด้วยการร้องไห้เราก็เลยทำภาพออกมาเป็นแบบนั้นและนี่ก็คือคอนเซ็ปต์ทั้งหมดของทั้ง4ภาพนะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบภาพทั้ง4ภาพในซีรีส์นี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามคลิปของเราอยู่เรื่อยๆนะคะแม้ว่าแม็กจะแบบไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยเพราะว่าเราแบบไปโฟกัสงานวาดรูปค่อนข้างมากแล้วเวลาในการทำคลิปมันก็มีน้อยลงนะคะแล้วก็เรากำลังแบบเตรียมที่จะจัดงานโซโล่เอ็กซิบิชันของแม็กเองในช่วงต้นปีหน้าด้วยช่วงมกรานะมันก็เลยแบบยิ่งวุ่นๆมากๆเลยเพราะว่าเราแบบว่าเตรียมการกันอย่างเต็มที่มากๆอยากให้มันออกมาดีมากๆคิดว่าหลายๆคนที่แบบเห็นเรามาตั้งแต่แรกๆตั้งแต่เราฝึกวาดรูปอะไรเงี้ยก็คงจะแฮปปี้ไปด้วยกับการที่เราจะมีโซโล่เอ็กซิบิชันของเราเองทุกคนน่าจะแบบรู้สึกดีกันไปด้วยเหมือนเราเดินทางมาด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้ามีงานเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะก็จะมาแจ้งให้ทุกคนทราบแล้วก็จะมีคลิปเบื้องหลังการทำงานมาให้ดูแน่นอนนะคะฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะคะแบบทุกการดูของทุกคนมันเป็นกำลังใจที่ดีมากๆของแม็กแล้วก็เป็นเหมือนแรงที่ทำให้เราอยากทำทุกๆอย่างต่อไปทั้งเรื่องของการวาดรูปแล้วก็เรื่องของการทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม็กต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายTake you there.